ดอยู่ในขณะนี้นะครับในช่วงต่อจากนี้ไปครับก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การบรรยายพิเศษนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับซีวีนะครับท่านวิทยากรจะได้มาบรรยายนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการนะครับของซีวีความหมายและความสำคัญนะครับหลักและระบบการจัดซีวีในระดับอุดมศึกษากฎหมายและนโยบายการจัดซีวีในระดับอุดมศึกษารวมถึงสัมฤทธิผลนะครับแล้วก็ปัจจัยแห่งความสำเร็จแล้วก็จะได้กล่าวถึงซีวีแพลตฟอร์มในท้ายที่สุดด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่หากมีคำถามสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะได้รวบรวมเรียนถามท่านวิทยากรในช่วงท้ายสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังชมการบรรยายนะครับที่ห้องสุรนารีก็สามารถที่จะสอบถามวิทยากรได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับได้มีการจัดไมโครโฟนให้ท่านอยู่บริเวณกลางห้องประชุมนะครับเอาละครับทุกท่านครับในช่วงนี้ครับเราจะนำเข้าสู่การบรรยายพิเศษนะครับโดยในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยครับท่านจะได้มาพูดคุยให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของซีวีเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอานครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านผู้บริหารและท่านผู้เข้าร่วมงานวันนี้ที่อยู่ในห้องประชุมสุรนารีแล้วก็ได้ทราบว่ามีท่านที่สนใจจะรับฟังเรื่องนี้ผ่านทางออนไลน์เนี่ยทั่วประเทศก็ขอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีครับที่ทางเครือข่ายอุดมศึกษาตอนออกเชียงเหนือตอนล่างได้ชวนให้ผมมาพูดวันนี้เนี่ยหัวข้อน่ากลัวคือซีวีเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำแต่ผมจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกครับเพราะผมไม่ค่อยชอบบังคับใครแล้วก็ไม่ค่อยชอบที่จะเห็นใครมาบังคับผมผมก็จะพูดใหม่ว่าเรื่องที่ผมต้องพูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายไปทำหน้าที่ผมมีแค่นั้นปัญหาก็มีว่าทำไมผมต้องพูดที่ผมต้องพูดเนี่ยอาจจะสำคัญตัวถูกหรือผิดไม่รู้แต่สกอเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมกลายเป็นจำเลยของสังคมไทยเพราะอยู่ๆเขาก็มาประกาศมอบโล่ให้ผมว่าเป็นบิดาแห่งสากลศึกษาไทยถูกหรือผิดไปต่อว่าเขาไม่ใช่ผมที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่าในช่วงที่ผมมาร่วมงานที่นี่ทั้งในฐานะหัวหน้าคณะผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นอธิการบดีคนแรกเนี่ยผมได้รับบทเรียนจากผู้ที่หวังดีต่อมหาวิทยาลัยและเป็นสเต็กโฮลเดอร์คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยตอนที่เราเริ่มที่จะพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสาขาที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อความต้องการขณะนั้นโดยปกติเราก็ถามกันตามปกติว่าถ้าจะเปิดสอนสาขาไหนเนี่ยมันต้องมีการสำรวจความต้องการแล้วก็เอาความต้องการนั้นน่ะมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจะบอกกับหน่วยเหนือที่เขาจะดูแลว่าจะอนุมัติหรือไม่เนี่ยว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการในอย่างน้อยก็พื้นที่ตอนนั้นก็คิดถึงอีสานใต้ก็เป็นเรื่องของนครชัยบุรีก็คือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์
คำถามหนึ่งที่โผล่ขึ้นเป็นคำตอบแล้วไม่ได้ถามก็คือถามไปเถอะเรื่องอะไรๆก็ดีนั่นน่ะก็มีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าไม่เห็นถามเลยว่าเวลาที่คนจบแล้วเนี่ยทำงานไม่เป็นน่ะคุณจะแก้ยังไงผมบอกมีด้วยเหรอบอกมีหลายสาขาเนี่ยเขาต้องเสียเวลามาอบรมเพิ่มเติม6เดือนบ้าง1ปีบ้างพอเป็นงานแล้วก็ย้ายไปหาที่ใหม่เงินเดือนดีกว่าเขาไม่อยากจะมีสภาพที่เป็นสถานประกอบการแบบฝึกงานเพื่อช่วยให้คนทำงานได้แล้วไปทำงานที่อื่นเขาบอกขอให้พวกเขาเนี่ยพ้นจากสภาพการเป็นแหล่งฝึกงานเสียทีผมก็ได้คิดว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงผมก็ไม่เคยทำจึงได้ไปถามกับสถาบันคู่สัญญาซึ่งตอนนั้นมี4แห่งของแคนาดาทุกแห่งเขาทำสิ่งที่เรียกว่าสากิจศึกษา Cooperative Education ผมก็ถามทำไปทำไมเขาบอกทำเพื่อจะเสริมให้คนเนี่ยไม่ใช่มีแต่ความรู้และผมมาเติมเองนะผมบอกอ๋อเราต้องการจะทำให้คนมีความรู้สึกเรื่องความรู้กับความรู้สึกมีคนละเรื่องนะคนละเรื่องเดียวกันผมอาจจะมีความรู้จากการเรียนว่าอะไรคือร้อนอะไรคือหนาวเมื่อผมจะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเลือกไปมินเนโซตาผมก็รู้ว่ามันหนาวเพราะมันมีดัชนีชี้ความหนาวเช่นว่ามันจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์เนี่ยอยู่ราวๆ 3-4 เดือนอาจจะลบ30เซลเซียสนะความคงหนาวมากเป็นความรู้เท่านั้นนะพอไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งถึงได้รู้สึกว่าอ๋อไอ้หนาว 30% เนี่ยคืออย่างนี้ผมก็บอกตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนจะมีแต่ความรู้ไม่พอครับมันต้องมีความรู้สึกในเรื่องเหล่านั้นด้วยแล้วอันนี้คือที่มาครับที่เราจะทำให้คนเรียนในสาขาวิชาชีพใดวิชาการใดก็ตามเมื่อเขาต้องออกไปปฏิบัติงานเนี่ยเขามีความรู้นี่แน่นอนเพราะถ้าไม่รู้เราไม่ให้จบแต่ความรู้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีแล้วทฤษฎีนั้นยืนยันโดยห้องปฏิบัติการหรือสถานปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเองในรูปการทดลองคนกว่านั่นยังไม่ใช่การทำงานจริงครับมันเป็นความรู้สึกบางส่วนแต่เมื่อท่านไปทำงานจริงเนี่ยท่านจะเกิดความรู้สึกอันเนื่องมาจากท่านได้เอาความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการนำเอาเรื่องของสากิจศึกษาซึ่งผมถอดความมาจาก Cooperative Education เนี่ยมาใช้เพราะก่อนหน้านั้นน่ะเรื่องดูงานก็มีอยู่แล้วเรื่องฝึกงานก็มีอยู่แล้วเช่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่นี่เองเนี่ยก็ต้องมีดูงานมีฝึกงานถามว่าพอไหมไม่พอเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าเรื่องทางวิศวะกลายเป็นหน่วยวิชาการนำที่มีนักศึกษาออกสากิจสูงสุดในเกือบทุกแห่งนะแม้แต่การริเริ่มในโลกนี้มันก็ริเริ่มจากวิศวกรรมศาสตร์ทั้งที่เขามีเรื่องดูงานฝึกงานแต่ไม่พอไม่เหมือนทางบางวิชาชีพเขามีเต็มที่แล้วพอเขาไม่ได้เรียกสากิจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียกสากิจเช่นทางแพทย์เนี่ยเขามีแพทย์ฝึกหัดไม่มีสาขาวิชาชีพไหนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วทำคู่ขนานบางระดับในระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติมากที่สุดเพราะหลักสูตรเขายาวแต่ก่อน7ปีครับ
ผมนี่แหละเป็นคนไปทำให้เหลือ6ปีเพราะฉะนั้นหลักสูตรประเภท4ปีเราทำไม่ได้มากนะสาขาวิชาชีพที่เขามีสภาวิชาชีพเยอะขึ้นทุกวันเขาก็จะก้าวเข้ามากำหนดว่าเรื่องที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปกับภาคทฤษฎีเนี่ยมีอะไรแล้วต้องทำให้พอถ้าทำไม่พอเขาไม่ให้ไลเซนส์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาคุมด้วยแบบนั้นเนี่ยแม้บางวิชาชีพเช่นวิศวะก็มีไลเซนส์แต่คนทางวิศวะหรือคนที่ใช้วิศวะก็บอกไม่พอเขาก็มาเอาศาสตร์จิตเสริมเข้าไปอีกทีนี้ก็บอกว่าพอนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับกันเสียในประเทศไทยเนี่ยเรื่องที่ทำเกี่ยวกับดูงานฝึกงานไม่ใช่ไม่มีมานานแล้วแล้วก็ดีด้วยในหลายสาขาแล้วก็บางสาขาดีจนไม่จำเป็นเลยที่จะมาต้องหารูปแบบใหม่เพราะในรูปแบบเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยมันพอในการที่จะยืนยันความเป็นวิชาชีพแล้วก็ปฏิบัติงานได้ในสาขาส่วนใหญ่มันไม่มียิ่งในประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองวิชาชีพมากเหมือนบางประเทศแม้มีบางสาขาก็บอกยังไม่พอเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้การเติมเต็มด้วยวิธีที่จะให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตเต็มคนคือมีทั้งมนุษย์ทฤษฎีและมนุษย์ปฏิบัติได้ก็เป็นของจำเป็นจะเติมด้วยวิธีไหนผมไม่ค่อยเป็นคนติดเรื่องชื่อวิจิตไม่หมายความว่ารูปหล่อแต่พ่อเขาอยากจะให้มันหล่อหรือยังไงก็ไม่รู้ตั้งชื่อว่าวิจิตแต่คนมองบอกว่าถ้าชื่อวิจิตผมน้อยๆหน้าสี่เหลี่ยมอันนั้นใช่ชื่อนั้นสำคัญฉะไหนครับมันเป็นเรื่องที่จะสื่อความหมายก็สื่อความเท่านั้นเองถ้าใช้แล้วมันสื่อความหมายสื่อความได้ก็โอเคแต่ถ้าใช้แล้วเกิดความสับสนอย่างที่กำลังสับสนกันอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนชอบพูดให้มันสับสนนี่เยอะแต่คนพูดให้มันชัดเจนไม่ค่อยมีเรื่องของซีวีก็สับสนครับผมไปไหนก็มีคนถามอาจารย์มันสับสนมันยังไงกันแน่วันนี้พอรู้ว่าผมจะพูดก็เลยมีคนแอบฟังเยอะขอออนไลน์ก็เยอะผมบอกไม่มีปัญหาเพราะผมพูดนั้นไม่เคยเซ็นเซอร์ว่าใครจะเอาไปเผยแพร่ไม่ได้เพราะผมจะไม่พูดในเรื่องเลอะเทอะสับสนเพราะฉะนั้นที่ผมต้องพูดเนี่ยหวังว่าจะลดความสับสนแต่ถ้าเพิ่มอย่าโทษผมนะเพราะคนที่ทำก่อนหน้าผมให้สับสนน่ะเขาเลอะเองผมล้างไม่เสร็จถ้าล้างเสร็จวันนี้ได้ผมก็จะดีใจก็ขอเริ่มว่าผมจะใช้คำว่าจากสากิจศึกษา Cooperative Education สู่สากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซึ่งถอดมาจาก Cooperative and Work Integrated Education หรือ CV หลายคนถามว่าทำไมถึงใช้ CV เมื่อเราเคยใช้ Will เคยใช้อะไรต่างๆอันนี้มันเป็นข้ออภิปรายระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับพื้นที่ผมอยู่ในบอร์ดของเวสมาทั้งหมด20ปียังเป็นอยู่แม้เดี๋ยวนี้ฟังเขาอภิปรายเรื่องนี้จากสมาชิกที่มาจากทุกมุมโลกของสมาคมเนี่ยกว่าเขาจะลงเอยตกผลึกให้ใช้คำเนี้ยดีเบตกันอยู่ประมาณ2ปีครับเขาบอกว่ากระบวนการที่มันใช้ในเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการเดียวกันหมดอะถ
ถ้าจะคิดถึงว่าเป็นบูรณาการระหว่างการศึกษากับการทำงานใครจะเรียกชื่ออะไรก็ไม่เป็นไรแต่กระบวนการที่ใช้เนี่ยมันใช้กระบวนการ work integrated ทำไมถึงเป็น education ไม่เป็น learning เขาก็บอกว่าการทำอันนี้ไม่ใช่เกิดกับนักศึกษาคือผู้เรียนเท่านั้นแต่ทุกฝ่ายเดี๋ยวผมจะฉายให้เห็นว่ามากี่ฝ่ายมาร่วมกันจัดแล้วการจัดนั้นน่ะเราเรียกเป็น education ทั้งนั้นน่ะจากอาชีวศึกษาอะไรศึกษาเนี่ยคำว่าศึกษาคือผลรวมที่เป็น outcome ที่มันเกิดจากการจัดหลักสูตรการเรียนรู้วิธีสอนอะไรต่างหมดรวมกันทั้งหมดเขาจึง prefer คำว่า education มากกว่าคำว่า learning เฉยโดยมองว่า learning เป็นส่วนหนึ่งของ education อยู่แล้วนี่คือที่มาเมื่อเขาตกลงกันอย่างนี้เขาก็บอกว่าควรจะเรียกว่า work integrated education จึงเป็นที่มาของ CV แล้วเดี๋ยวผมจะขยายความโดยย้อนดูความเป็นมาสักนิดหนึ่งครับในปีพ.ศ.2499หลายคนในห้องนี้ยังไม่เกิดผมเกิด2477เพราะฉะนั้นตอนนั้นผมเข้าใจว่าอายุ22เพราะฉะนั้นจากกิจศึกษาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเนี่ยในรูปนี้นะสำหรับอุดมศึกษาไม่คิดถึงอาชีวะไม่คิดถึงระดับอื่นเนี่ยในปี1906ในปี1906หรือ2499เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ University of Cincinnati อยู่ในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่ริเริ่มเนี่ยเป็นคณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นั่นชื่อว่าเฮอร์มันชไนเดอร์เฮอร์มันชไนเดอร์เนี่ยเขาได้บันทึกไว้เป็นปูมประวัติเลยว่าคิดง่ายๆเพียงคำแค่นี้ว่าเขาทำอันนี้ขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเพื่อ joining theory and practice เอาทฤษฎีกับการปฏิบัติไปเชื่อมโยงกันก็คือทฤษฎีจัดต้องปฏิบัติได้ที่ผมมาใช้คำระยะหลังเนี่ยอันนี้เป็นอันแรกเลยที่ชไนเดอร์อธิบายว่าเขาต้องการ joining theory and practice ในสาขาวิชาชีพของเขาคือวิศวกรรมศาสตร์อันที่สองเขาต้องการ linking education and industryต้องการที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับอุตสาหกรรมการศึกษาใครให้มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเรื่องผลิตสินค้าและบริการใครทำอินดัสทรีถ้าจะให้การศึกษานั้นเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการก็ต้องไปเชื่อมกับอินดัสทรีก็คือทั้งสองเซกเตอร์ที่ทำด้านการศึกษากับเซกเตอร์ที่ทำเรื่องอินดัสทรีเนี่ยต้องตอบสนองความต้องการของกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมอินดัสทรีกับเอดูเคชันมันก็คือเอาสถานศึกษาเชื่อมกับสถานประกอบการซึ่งก็เป็นคำหลักที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นการศึกษาที่ทำคนเดียวไม่ได้จะทำเบ็ดเสร็จที่มหาลัยหมดก็ไม่ได้ไปทำที่บริษัททั้งหมดก็ไม่ได้ต้องมีการร่วมมือกันในสัดส่วนที่เหมาะสมเขาไม่ได้บอกสัดส่วนเท่าไหร่เขาบอกแต่เพียงว่าต้องทำร่วมกันจึงจะบังเกิดผลสมบูรณ์แล้วทำยังไงผ่านเรื่องความรู้และประสบการณ์
ที่ผมใช้คำว่าความรู้กับความรู้สึกเนี่ยไอ้ความรู้สึกนั่นคือประสบการณ์ร้อนเย็นคุณรู้ทงทฤษฎีถ้าคุณไม่ไปเอามือไปแตะน้ำร้อนจริงๆคุณก็ไอ้คำว่าร้อนมันคืออะไรหนาวสุดถ้าคุณไม่ไปอยู่ในที่หนาวหรือไม่ไปสัมผัสความหนาวคุณก็ไม่รู้จึงเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงผ่านความรู้กับประสบการณ์6คือ3ข้อที่เป็นเรื่องที่ Schneider ประกาศ6เรื่องที่เป็นคู่กัน3คู่6เรื่องเนี่ยก็คือเรื่อง Theory กับ Practice เรื่อง Education กับ Industryเรื่อง knowledge and experience นี่คือหลักและนี่คือหลักโลกครับเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องที่เรามาพูดกันในเมืองไทยว่าสหกิจศึกษาและในเมืองนอกว่า cooperative หรือชื่ออื่นก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในสามหลักเนี่ยนี่แหละใช่ผมจึงไม่แคร์ต่อชื่อแต่มันต้องเกาะหลักขณะนี้มันพูดกันแบบไม่มีหลักมันถึงละหลวมไปหมดถ้าจับหลักให้ได้แล้วว่ามันใช่ไอ้สามหลักเนี่ยคือหลักที่เราจะมาใช้ในการจัดเพื่ออะไรผมก็มาขยายความหลังจากนั้น87ปีในปี2536ที่เนี่ยท่านกำลังมานั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ทำเป็นแห่งแรกของประเทศผมนำเอาสังคมศึกษาเข้ามาจากคำถามที่ผมตอบไม่ได้ที่เล่าให้ฟังแล้วและจากการที่ไปถามมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในแคนาดาและไปดูงานด้วยสรุปว่าเขายืนยันว่าอันนี้ทำให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมจะทำงานทันทีเมื่อจบเป็น ready graduate ผมก็บอกเอาละถ้าอย่างนั้นผมจะเอาอันนี้มาลองทำที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่ออะไรเพื่อสร้างบัณฑิตให้พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อจบผมตอบคำถามเลยว่าที่คุณถามผมเนี่ยว่าทำไมเขาต้องเป็นแหล่งฝึกงานฝึกเสร็จไปทำที่อื่นทำไมจบแล้วทำงานทันทีไม่ได้เหรอคุณผลิตให้มันจบแล้วทำงานทันทีได้ไหมผมก็ตอบเขาว่าผมจะเอาสกิลศึกษาเข้ามาสร้างบัณฑิตให้พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อจบแล้วใช้คำภาษาอังกฤษเลยว่าอันนี้คือ ready graduate จบแล้วทำงานได้ทันทีเกิดอะไรเกิด employability ความพร้อมในการทำงานครับที่พร้อมจะเป็นผู้รับจ้างทำงานได้ทันทีเกิด employment ก็คือได้การได้งานแล้วก็กลายมาเป็นตัววัดเดี๋ยวนี้ว่าเด็กที่ผ่านสกิลได้งานมากกว่าจริงไหมที่นี่ยืนยันนะยังจริงอยู่แล้วก็ยังเป็นมหาลัยที่ท็อปทุกปีในเรื่องบัณฑิตได้งานแล้วก็เกิด career development ก็คือการตระหนักสำนึกในวิชาชีพของเขาบางคนเรียนจะจบยังไม่รู้วิชาชีพของตัวเป็นไรวิศวะโยธาก็ไม่เคยรู้เรื่องวิศวะโยธาไม่เคยไปสัมผัสแต่พอไปทำเสร็จอ๋อวิศวะโยธาเป็นอย่างนี้เองซึ่งเขาควรจะรู้ตั้งแต่แรกจะว่าไปแล้วใหม่สุดเนี่ยอันเนี้ยเราถือว่าเป็น University Workplace Engagement ในยุคซึ่งเราพูดถึงพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมเนี่ยเขาจะมองว่าอันนี้คือ University Workplace Engagement คือพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการไม่ว่าสถานประกอบการนั้นจะเป็นของรัฐของเอกชนของชุมชนของท้องถิ่นได้ทั้งหมดคำว่า workplace ไม่ได้หมายความว่าเอกชนอย่างเดียวได้ทั้งหมดแล้วแต่วิชาชีพไหนคนจะเข้าไปสู่งานแต่นี้ขอขยายความไว้นิดหนึ่งวิชาชีพเนี่ยหรือวิชาการที่เราเรียนกันเนี่ยบางสาขามันมีความสัมพันธ์ต่องานหนึ่งต่อหนึ่งของท่านคณบดีแพทย์เนี่ยถ้าเรียนจบแพทย์แล้วไม่เป็นแพทย์เนี่ยไปทำอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่อักษรศาสตร์อย่างผมเนี่ยเข้างานได้ 6-7 ชนิดแล้วแต่จะไปเป็นนักแปลจะไปสอนหนังสือจะไปเป็น
มัคคุเทศก์จะเป็นแล้วแต่ผมทำงานได้คล่องกว่าเยอะเพราะผมสามารถจะเข้างานได้มากกว่าจบกฎหมายนี่เข้าได้กี่งานครับมาเลยตั้งแต่นิติกรไปจนถึงนู่นนะผู้พักษาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดหนึ่งต่อหนึ่งครับต้องคิดว่าสาขาที่จบเนี่ยเขาอาจจะเข้าสู่วิชาชีพได้มากกว่าหนึ่งแต่ถ้าเขาเลือกเขาก็ควรจะไปมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในเรื่องที่เขาเลือกอย่างผมอักษรศาสตร์เนี่ยผมอาจจะบอกผมอยากจะเป็นครูเพราะฉะนั้นผมคงอยากจะไปสอนหนังสือดูแล้วดูที่ว่าผมชอบจริงหรือเปล่าหรือเขาชอบผมหรือเปล่ามาด้วยกันทั้งคู่ถ้าเรายอมรับตรงนี้เนี่ยความหลากหลายของคนในวิชาเอกเดียวกันเนี่ยอาจจะเข้าสู่งานหลายช่องทางต่างกันได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วนี่คือความงดงามของการที่เป็นท่อนของสากลศึกษาที่เราไม่เคยคิดหนึ่งต่อหนึ่งเราคิดว่ามีบางวิชาชีพเท่านั้นหนึ่งต่อหนึ่งแต่หลายวิชาชีพนี่ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งกับงานเราใช้เวลาตามหลังสหรัฐอเมริกา87ปีแต่มาเดี๋ยวนี้เราใช้เวลาเพียง9ปีย่นขึ้นมาจนกระทั่งเราเคียงบ่าเคียงไหลกับทุกประเทศในโลกเราใช้เวลา9ปีเท่านั้นเองก็คือจากปี36ถึงปี2545แล้ว45ถึง62เนี่ยจริงๆแล้วรวม27ปี27ปีในช่วง27ปีเนี่ยเมื่อย่างเข้าปีที่9รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดสากลศึกษาโดยจัดสรรจัดเงินสนับสนุนเป็นครั้งแรกไอ้ที่หัวละหมื่นสมัยหนึ่งทำอยู่2ปีแล้วต้องเลิกแต่ตอนนั้นเลือกรูปแบบสากลศึกษาไม่ได้เรียกรูปแบบอื่นเพราะตอนนั้นเราเริ่มเอาสากลศึกษาเข้ามาแล้วทำจริงๆอยู่สองแห่งคือที่สุรนารีกับวลัยลักษณ์และทั้งสองแห่งเนี่ยจัดระบบเอื้อต่อสากลถึงขนาดใช้ตรายภาคครับไม่ได้ใช้ทวิภาคเพราะทวิภาคมันยาวไปเราต้องการให้เป็น3ภาคเพื่อปี4ปีมันเป็น12ภาคถ้าเสียไป1ภาค2ภาคมันก็นิดเดียวถ้าคุณเอาทวิภาคคุณมี8ถ้าเขาเรียน4ปีคุณเสียไป1เหลือ7ผมเสียไป1ยังเหลือ11 flexibility ในการจัดหลักสูตรการสอนต่างกันเยอะนั่นคือที่มาว่าทำไมบางมหาลัยที่ผมตั้งจึงใช้ไตรภาคมวรก็ยังไตรภาคที่นี่ก็ไตรภาคอิทธิพลมาจากสากลครับเพื่อให้สากลเนี่ยฟิตเข้ามาในโปรแกรมแล้วไม่กระทบต่อสิ่งที่เขาต้องเรียนต้องรู้ตามหลักสูตรที่มีอยู่เพราะถ้าเราเอาเข้ามาแล้วไปเบียดหลักสูตรเหล่านั้นจะไม่ยอมที่เราเอาเข้ามาได้ราบรื่นเพราะเข้ามาแล้วมันมาเสริมของเดิมโดยไม่ได้ไปเบียดทำให้ของเดิมเขาต้องปรับตัวถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วคุณไปดีมานด์คนอื่นเปลี่ยนด้วยเนี่ยคุณไม่ได้ทำหรอกที่นี่จึงบอกไม่ต้องห่วงคุณก็ทำคุณไปอย่างเดิมผมขอสักหนึ่งเทอมหรือสองเทอมสำหรับเอาสากลศึกษาเข้าแล้วสากลศึกษาไม่เอามากเอา6หน่วยกิตพอเพื่อให้มันเท่ากันกับฟรีอิเล็กทีฟใช่ไหมใช่เปล่าโครงสร้างหลักสูตรฟรีอิเล็กทีฟมันก็6นั่นนะที่มาก็ผมไปเบียดใครถ้านักศึกษาเขาประสงค์จะเลือกผมไม่ได้บังคับใครเนี่ยเขาก็เลือกใช้ไอ้6หน่วยกิตฟรีอิเล็กทีฟไม่ต้องไปกระทบใครเลยมันจึงทำให้เข้ามาอยู่ในระบบสะดวกเพราะไม่ได้กระทบใครแต่ถ้าคุณไปกระทบเหมือนกำลังจะกระทบตอนนี้ซีวีเข้ามาแล้วตีความกันใหญ่มันจะทำยังไงกันเนี่ยของเดิมที่มีอยู่นี่ทำยังไงของใหม่จะเข้ามาได้ยังไงทั้งๆคนก็ยังไม่รู้ว่าของใหม่คืออะไรและเดี๋ยวนี้ใครมาถามว่าหลักสูตรซีวีเป็นยังไงผมว่าไม่เชื่อมีใครตอบได้ผมก็ไม่เชื่อผมตอบได้
ก็ยังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงเนี้ย27ปีเนี่ยเมื่อรัฐเข้ามาหนุนนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเพราะหลังจากรัฐเอื้อมลงมาสนับสนุนแล้วเนี่ยเราเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับจากมี1แห่งเมื่อ27ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มี120แห่งครับทำเต็มรูปบ้างบางส่วนบ้างก็ไม่ว่ากันจากออกปีละ500คนเดี๋ยวนี้ออกปีละ 40,000 ฮะกระโดดเยอะเลยครับใน27ปีไม่ใช่ผมทำให้กระโดดแต่ท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้และออนไลน์อยู่ทำให้กระโดดพอเห็นความสำคัญก็เอาไปใช้ก็ดีผมไม่เคยหวงห้ามเรื่องนี้ยิ่งมากยิ่งดีแต่ขอให้มีคุณภาพขอให้ทำให้มันถูกแล้วในที่สุดความงอกงามก็เกิดเดิมที่เข้ามานั้นต้องลิมิตตัวเฉพาะในรูปแบบที่เป็นสาขาศึกษาเพราะมันจะไม่เบียดคนอื่นเพราะมันจะมาเสริมและวัดได้ชัดและเพราะจะสามารถพัฒนาคนที่มีอยู่ขึ้นมาทำไม่ลำบากก็เลยทำให้ที่นี่ประสบความสำเร็จที่เป็นแห่งแรกเดิมทำสองเทอมและตอนหลังย่นมาเหลือเทอมเดียวไอ้ที่เกิดมาเป็นพัฒนาการในรูปแบบบูรณาการกับการทำงานที่หลากหลายเนี่ยเกิดในหลายรูปแบบเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องศึกษาแล้วก็จะดูที่ว่าศาสตร์สาขาต่างๆมีความต้องการยังไงถ้าต้องการจะให้มันมีประสบการณ์ทำนองศาสตร์จิตแต่ไม่เรียกศาสตร์จิตเนี่ยจะเรียกวิวก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยควรจะมีอย่างไรก็ศึกษาศาสตร์ต่างๆก็ดีเพราะมันจะทำให้แต่ละศาสตร์เนี่ยบอกความต้องการได้ว่าถ้าจะให้มันได้เต็มที่ในศาสตร์หรือวิชาชีพเหล่านั้นควรจะเป็นยังไงก็เริ่มมีทั้งแบบใหม่ๆหลากหลายเกิดขึ้นในรูปของ Work Integrated Learning บางแห่งก็ผสมครับเช่นที่วลัยลักษณ์สากิจก็ยังอยู่แล้วก็เหนือจากสากิจก็คือไปอยู่กับสถานประกอบการเต็ม2ปีที่เรียกว่าสมุยโมเดลแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่นั่นไม่ต้องมาเรียนที่ท่าศาลาจัดผู้เรียนผู้สอนมาจากโรงแรมในเกาะสมุยหรือบินไปจากข้างนอกก็ไม่เป็นไรแต่อาศัยทำงานผสมกันกับการเรียนวิชาที่ยังต้องเรียนเพิ่มเติมแต่ไม่ต้องมาเรียนที่แคมปัสมหาวิทยาลัยก็ดังว่าเป็นสมุยโมเดลที่ใครๆก็ยกย่องว่าเอออันนี้เป็นแบบที่ก้าวหน้าถือเป็นนวัตกรรมเคยได้รางวัลด้วยแล้วก็ได้รับเลือกไปเปรียบเทียบระหว่างประเทศซึ่งลงถึงขั้นที่ไปอยู่ใน Journal ของนิวซีแลนด์เขาก็ไม่ได้เรียกเขาเรียกผสมส่วนใดที่ทำแบบ Cooperative Education ก็บอกอันนี้ Co-op แบบใดที่ทำเป็นรูป Wheel ก็บอกอันนี้ Level Wheel ทั้งหมดเรียกว่า Work Based ก็คือส่วนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ไม่เป็นปัญหาเขาก็ประเมินออกมาได้ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนพูดถึงเพราะฉะนั้นยุคที่มันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีก็คือยุคในช่วง27ปีที่ผ่านมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมเองผมมักน้อยผมก็เลยทำแต่สากิจเพราะเหตุว่าสากิจอย่างเดียวจะทำให้ดีมันก็ยากแล้วถ้าใครคิดไปทำอย่างอื่นหลายๆแบบก็ยิ่งดีแต่ผมยอมรับว่าตัวผมมีความสามารถจำกัดผมก็พยายามเน้นว่าทำยังไงสากิจมันจะดีแล้วมันจะตรงตามความต้องการจนกระทั่งทำให้สากิจมันยาวไป1ปีแล้วนะตอนนี้แล้วผมก็แอพพลายสากิจไปสู่ในระดับปริญญาโทเอกผมก็ไปเล่นสากิจศึกษานานาชาตินี่เป็นต้นก็ช่วยกันเล่นในเรื่องที่เราเล่นได้รู้ได้เพราะคนบางคนเนี่ยเล่นแต่ไม่เคยรู้ก็มีไอ้ประเภทรู้แล้วไม่ได้เล่นก็มีฮะแต่อันตรายที่สุดคือคนเล่นโดยตัวไม่รู้แล้วก็คิดว่าตัวรู้เนี่ยนะเป็นดาราแห่งความสับสนทุกวันนี้เพราะมันไม่มีหลักก็พูดตามไฟธาตุแต่นี้ผมจะเข้ามาสู่ว่าแล้วมันมาเป็น Cooperative and Work Integrated Education ยังไง
ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วนะฮะชื่อนั้นสำคัญชะไหนแล้วมันปรับมาสู่ความเป็นสถิติศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงสมาคมสถิติศึกษาไทยของโลกนะฮะชื่อว่า WASTE คือ World Association for Cognitive Education WASTE เนี่ยเป็นสมาคมทางสถิติศึกษาโลกเพียงแห่งเดียวในโลกนอกนั้นเป็น regional หมดถ้ามีหรือเป็น country แต่ว่าระดับโลกจริงๆขณะนี้หรืออันเดียวทีแรกผมก็มีมากกว่าหนึ่งแล้วไปมาๆก็ยุบรวมกันเหลือหนึ่งนี้จะไปรอดเปล่าผมไม่รู้ผมอยู่ในบอร์ดอันเนี้ยแล้วก็เห็นวิวัฒนาการ20ปีเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่เข้ามาอาสาทำไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งระดับโลกยิ่งยากในปี2554เขาได้ประกาศขยายวัตถุประสงค์ของสมาคมโดยเพิ่มข้อความว่ามันเป็น Advancing Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWE เป็นครั้งแรกเลยที่องค์การระดับโลกได้ประกาศขยายชื่อของ Cooperative Education เป็น Work Integrated ด้วยคำ education ก็คำซ้ำที่ใช้ทั้งสองส่วนแล้วก็ให้ใช้ตัวย่อว่า CV เขาไม่ได้ทำเฉยๆเพียงประกาศว่าต่อไปนี้เขาอยากจะส่งเสริมให้ใช้ชื่อนี้แต่เขาได้ออก West International Handbook เล่มที่2ชื่อว่า Handbook for Cooperative and Work Integrated Education ครับแฮนด์บุ๊กเล่มนี้คือแฮนด์บุ๊กที่ใช้อ้างอิงทั่วโลกมีเล่มเดียวในโลกเป็นคอมเพนซีฟที่สุดเพิ่งออกมาเมื่อ2554ท่านไปหาดูได้เพราะนั้นอันนี้จะเป็นเรฟเฟรนซ์สำคัญว่าทำไมทุกอาร์ติเคิลทุกบทความทุกเรื่องของเรื่องนี้จะอันเดอร์ CV หมดแล้วเรื่องที่สองก็คือว่าในปี2562เมื่อปีที่แล้วปีนี้63ใช่ไหมครับเขาได้ประกาศปฏิญญาชื่อว่า West the Global Cooperative and Work Integrated Education Charter ครับทีนี้ออกมาเป็นกฎบัตรของสมาคมโดยให้เขาทำที่ซินซินาติที่เป็นที่ก่อกำเนิดสากลแล้วก็ให้บรรดาสมาชิกลงนามรับรองปฏิญญาก็มีเมืองไทยแล้วก็ไปกันหลายคนแล้วก็มีหลายเจ้าที่ไปลงนามด้วยจึงถือว่าเป็นชื่อใหม่ที่ครอบคลุมการจัดซีวีทั้งระดับอุดมศึกษาอย่างเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับอาชีวะไม่เกี่ยวกับอื่นจัด CV ในระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลกเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี62เนี่ยชาร์เตอร์อันนี้ก็ประกาศออกไปและได้รับการรับรองจากสมาชิกชาร์เตอร์อันนี้ก็คือชาร์เตอร์ที่มาสนับสนุนเรื่องการที่อยากให้มีเรื่อง CWIE เข้าไปช่วยพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ข้อที่เขาเน้นมากกว่านั้นก็คือว่ามันต้องเป็นระบบร่วมคิดร่วมทำร่วมได้รับประโยชน์แล้วเกิด impact ที่ดีต่อสังคมไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งส่งไปอีกฝ่ายหนึ่งรับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรร่วมกันเลยบางแห่งผมเคยไปเป็นวิทยากรแล้วก็มีคนยืนขึ้นถามกลางที่ประชุมว่าเขาเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดมีสถาบันแห่งหนึ่งส่งนักศึกษาไปอยู่กับเขาคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยความเกรงใจอธิการบดีของแห่งนั้นก็รับมาเขาก็บอกว่ารับมาแล้วเขาก็ไม่รู้จะให้ทำอะไรเพราะเขายังไม่รู้เลยคำว่าสากิจคืออะไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่านักศึกษาคนนั้นก็เอางานของมหาลัยที่อาจารย์มอบเนี่ยไปทำอาศัยสำนักงานเขาทำเขาบอกอย่างนี้เรียกสากิจหรือเปล่าพวกมันเรียกไม่เรียกอะไรเลยฮะนอกจากเข้ามาใส่ที่ทำงานของอาจารย์ทำ
มันไม่ใช่เขาบอกว่าก็ไม่มีใครบอกเขานี่แสดงว่าเขาไม่ได้ทำแบบสากิจที่เอาสองฝ่ายเนี่ยมาแมทชิ่งกันก่อนมาคิดร่วมกันก่อนมาตกลงกันก่อนใครจะทำอะไรความรู้อะไรที่ควรจะจัดให้ก็เป็นจุดอ่อนตอนเนี้ยทางชาร์เตอร์เขาได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วรวมทั้งได้พูดถึงแรงงานความรู้มันจะเคลื่อนที่เยอะในโลกยุคใหม่คนไทยอาจจะไปทำงานในอาเซียนมากขึ้นหรืออาจจะไปทำงานต่างประเทศมากขึ้นอย่างตอนที่โควิดมาเนี่ยเห็นชัดว่าคนไทยไปทำอยู่ทุกหัวและแหงเลยเราไม่เคยรู้จนกระทั่งต้องกลับบ้านแล้วขออนุญาตกลับบ้านยอมให้มากักตัวเนี่ยถึงได้รู้ว่าโอ้มาจากที่ต่างๆเยอะมากแล้วเกือบจะทุกระดับทั้งแมนนวลเลเบอร์และทั้งระดับที่เป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เขาบอกมันต้องมีการเตรียมบัณฑิตในยุคที่ globalization สูงการแลกเปลี่ยนแรงงานความรู้จะทำกว้างขวางเนี่ยหนีไม่พ้นที่ชาร์เตอร์ต้องแตะเรื่องการพัฒนาสากลศึกษานานาชาติที่จะต้องทำร่วมกันให้มากกว่าเดิมผมไม่มีเวลาจะพูดถึงชาร์เตอร์มากก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังใครอยากฟังชาร์เตอร์ผมยินดีเพราะว่าผมมีส่วนในการออกชาร์เตอร์นี้ในฐานะที่เป็นบอร์ดเมมเบอร์ของเวสแล้วก็เคยคอมเมนต์ก่อนจะออกมาเป็นชาร์เตอร์อยู่ที่สำคัญคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยวิจัยและนวัตกรรมที่เรียกย่อๆว่าอว.ภาษาอังกฤษก็เรียกกระทรวงมเหสีนะจริงๆผมไม่ได้ว่าเขาถอดความมันเป็นอย่างนั้นจริงๆได้ประกาศ CV platform การประกาศ CV platform เนี่ยคนที่เป็นคนสำคัญที่ทำเรื่องนี้เขาก็เสียวันนี้วันที่30กันยาเนี่ยเป็นวันสิ้นสุดของกันยาธมินผมใช้คำว่ากันยาธมินเพราะเดือนนี้อะไรแล้วก็ต้องลงเดือนนี้เงินงบมาเหลือก็ต้องซื้อกระดาษเยอะๆทำให้หมดเดือนนี้เป็นเดือนที่ยุ่งที่สุดผมก็โดนผลพวงของกันยาธมินเนี่ยเดินทางเกือบทุกวันคนเกณฑ์ไปพูดว่าทำทำไมต้องทำซะภายใน30เดี๋ยวเบิกงบไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์มีค่าใช้จ่ายเดินทางเบิกไม่ได้อะไรเนี่ยเพราะเอาเราก็ยังอยู่ในกันยาธมินก็เอาด้วยท่านผู้นี้ได้เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องของสากลศึกษาสากลศึกษาหรือรูปแบบอื่นเนี่ยมาหลายปีแล้วตอนหลังเนี่ยท่านก็สนใจเป็นพิเศษในเรื่องของสากลศึกษานานาชาติแล้วก็ไปประชุมกับเวสเนี่ยทุกครั้งที่มีการประชุมระดับโลกท่านก็ไปด้วยที่ซินซินนาติท่านก็ไปชอบใจชาร์เตอร์กลับมาเนี่ยท่านก็มาออกแพลตฟอร์มชื่อว่า CV แพลตฟอร์มในตอนนั้นน่ะยังเป็นสกอพอออกเสร็จก็ต้องไปประกาศตอนที่ยุบรวมไปอยู่กับกระทรวงอวกระทรวงอวสมัยนั้นโดยท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ก็เห็นชอบก็ประกาศออกมาเป็น CV แพลตฟอร์มแล้วก็เชิญภาคีทุกฝ่ายเลยไปลงนามร่วมกันขับเคลื่อน CV เมื่อ30มกราคม2563ผมก็ไปในฐานะเป็นนายกสมาคมสากลศึกษาไทยถือว่าเป็นสเตคโฮลเดอร์คนหนึ่งทางสภาอุตสาหกรรมก็ไปสภาหอการค้าก็ไปBOI ก็ไปก็มีทุกฝ่ายไปร่วมลงนามกันทั้งฝ่ายที่เป็นสถานศึกษาฝ่ายที่เป็นนโยบายฝ่ายที่เป็นส่วนสนับสนุนฝ่ายที่เป็นสถานประกอบการโดยระบบตัวแทนนะก็ลงนามเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะยึด CV แพลตฟอร์มที่ลงนามเมื่อ30มกราคม63เนี่ยเป็นofficial document ที่จะร่วมกันพัฒนาให้ได้โดยยึดแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นใครบอกว่า CV ไม่มีตัวตนรูปร่างหน้าตาอ่านต้องอ่าน CV แพลตฟอร์มให้ออกตีความของ CV แพลตฟอร์มให้ไ
วันนี้ผมจึงจะใช้เวลากับซีวีแพลตฟอร์มเพราะเราต้องทำซีวีแพลตฟอร์มคำเดียวที่ผมจะต้องพูดว่าเราต้องทำซีวีแพลตฟอร์มเพราะเขาประกาศเป็นทางการแล้วมีกฎหมายแบ็กอัพด้วยและถ้าไม่ทำตามกฎหมายเดี๋ยวนี้ดุนะฮะพ.ร.บ.อุดมศึกษา62เนี่ยนอกจากอาจจะต้องมีโทษทางปกครองแล้วบางอันความอาญาด้วยนะครับติดคุกมาตรฐานนี่ก็มีฮะมีเรื่องขนาดนั้นแต่ผมจะไม่มาพูดถึงพ.ร.บ.เป็นการเฉพาะแต่จะต้องถือว่าซีวีแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนซึ่งเป็น3สร้างใช่ไหมสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมอันนี้เป็นเรื่องสร้างคนแล้วนอกเหนือจากเป็นการสร้างคนแล้วเนี่ยกระบวนการของมันก็ตามด้วยเรื่องมาตรฐานพอสร้างคนโดยไม่มีมาตรฐานเป็นชีพเลเบอร์เราก็ไปทำไปทำไมเป็นชีพแกรดชูเอทก็ไม่ควรต้องทำเพราะฉะนั้นเมื่อเขาประกาศเป็นทางการก็ต้องถือว่าสังคีศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซีวีนั้นเป็นทางการแล้วเอกสารทางการอันนี้คือซีวีแพลตฟอร์มแต่นี้มันแบ็กอัพด้วยอะไรมันแบ็กอัพด้วยกฎหมายที่ออกมาในปี2562 27ปีจากไม่มีใครรู้จักกลับไปอยู่ในพ.ร.บ.ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เป็นคนเขียนผมถึงพูดได้ว่าเออเขาเก่งฮะเขาไปย่อยมายังไงก็ไม่รู้เขาเขียนดีกว่าผมอีกเขาเขียนว่าไงฮะมาตรา62และมาตรา35สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงนี่คำของเขานะแต่เขาโค้ดไปจากผมแน่นอนเพราะผมใช้บรรยายในอย่างนี้มาตลอดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชัดเขาไม่บอกว่าเรียกอะไรเพราะถ้าขืนบอกต้องใส่หลายชื่อเพราะเราเริ่มจะมีชื่อสำคัญอยู่สองสามชื่อสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่งโดยจัดหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลโดยให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานต่างๆเห็นไหมถามว่าอันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยบอกอะไรบอก cooperative educationเพราะ cooperative education นั้นต้องทำในสถานศึกษาและสถานประกอบการชัดเจนเขียนอันนี้ขึ้นเนี่ยรองรับหลักการที่ชไนเดอร์ประกาศแต่มันไม่จำเป็นต้องทำเหมือนชไนเดอร์เพราะโลกมันเปลี่ยนแต่หลักมันยังอยู่ว่าต้องทำสองฝ่ายแล้วขยายความว่าต้องปฏิบัติงานจริงแล้วต้องมีความรู้อื่นๆด้วยคุณลักษณะอย่างอื่นด้วยสอดคล้องกับความต้องการนี่ขีดเส้นใต้อันนี้ขยายความขึ้นแล้วการจะแบ่งว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่อยู่สถานศึกษาเท่าไหร่อยู่ในหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้กำหนดตายตัวในพ.ร.บ.ไม่ได้กำหนดเข้าใจว่าจะยกให้ไปอยู่ในวินิจฉัยของสถานศึกษาทำมากทำน้อยสาขาวิชาการวิชาชีพก็ทำไม่จำเป็นต้องเท่ากันอันนี้เป็นเรื่องของวินิจฉัยที่พวกเราต้องมีแล้วมันก็จะมีหน่วยช่วยเช่นหน่วยที่ไปคิดเรื่องมาตรฐานหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกันกับโดยเฉพาะมาตรฐานหลักสูตรแล้วเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังเพราะผมเป็นที่ปรึกษาของเรื่องนั้นด้วยในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้ตามระเบียบที่กำหนดก็ยังมายืนยันไอ้สองฝ่ายอยู่เห็นไหมฮะแล้วจะเอาที่ไหนก็ต้องมีการกำหนดนะ
นี่คือมาตรา36กับ3535บวก36 3วรรคนะฮะนี่เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้น27ปีการเป็นกฎหมายกฎหมายคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติแต่กฎหมายฉบับนี้มันปฏิบัติไม่ได้เพราะมันเขียนหลักกว้างๆไว้เขาจึงไปออกแพลตฟอร์มฮะไอ้ซีวีแพลตฟอร์มนั้นกลายมาเป็นตัวลูกของไอ้2มาตรานี้ครับเขาก็ตกลงเขาจะเรียกว่าซีวีแพลตฟอร์มเนี่ยที่ว่าจะเอาสามวรรคไปเนี่ยก็คือเอาไปใส่ไว้ในแพลตฟอร์มรายละเอียดต้องไปดูที่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอันนี้แขวนอยู่กับมาตรา35กับ36แต่เปิดให้เป็นวินิจฉัยของพวกเราที่จะทำเยอะพอสมควรเรื่องมาตรา36เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยภาคเอกชนที่ได้รับความร่วมมือในดำเนินการ35นี้อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นสนับสนุนด้านวิชาการทรัพยากรตามสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างให้ผมเป็นบิดาเนี่ยได้รับการเชิดชูเกียรติเลยเป็นภาระเยอะตอนนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเช่นยกไม่ให้ลดหย่อนภาษีได้ 200% นี่เขากำลังทำเป็น300นะสิทธิประโยชน์อื่นนี่กำลังกำหนดกันอยู่ก็ไม่หมายความว่าเขาให้แต่ความรับผิดชอบแต่เขาให้สิ่งที่สนับสนุนตามมาด้วยก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.ก็ต้องทำตรงนี้เพื่อจะทำให้เราทำงานได้สะดวกแล้วก็ทำได้ดีมีคุณภาพสิ่งที่เป็น CV แพลตฟอร์มซึ่งเป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน CV เขาต้องการจะเพิ่มจำนวนนักศึกษา CV 2เท่าภายใน5ปีตั้งแต่ปี63ถึง67และนี้มีการลงนามร่วมกันขับเคลื่อนแล้วตอนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เมื่อ30มกราคม63ก็แสดงว่าพวกเราขานรับอาจจะยังถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติแต่ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยเนี่ยมาเซ็นพร้อมกันหมดเลยว่ายอมรับว่าจะใช้ CV แพลตฟอร์มเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มสำคัญก็ลองดูรายละเอียดนิดนึงในแพลตฟอร์มเนี่ยเขามุ่งที่จะให้เป้าหมายเพื่อปริมาณและมาตรฐานของ CV ปริมาณพูดแล้วว่าเขาอยากจะขยายเป็น2เท่าใน5ปีแล้วเดี๋ยวจะเห็นตัวเลขส่วนเรื่องที่เขาจะเพิ่มมาตรฐานเนี่ยก็คงจะต้องมาทบทวนแล้วล่ะฮะว่ามาตรฐานของหลักสูตรเดิมมีมาตรฐานสากลมั้ยไม่มีนะเพราะมาตรฐานปี60หรือไม่ใช่60ก่อนหน้านั้นด้วยกำหนดไว้เนี่ยปริญญาตรี120หน่วยกิตเป็น General Ed 30แล้วก็เป็นวิชาเฉพาะ72แล้วก็เป็นฟรีเล็กติบ8แล้วที่เหลือเติมให้ได้120ส่วนตัวบนไม่มีแล้วเอาออกที่ว่า150โครงสร้างนั้นน่ะคือโครงสร้างหลักสูตรที่เราใช้แล้วก็เอาสากลเข้าไปโดยไม่กระทบของเดิมเขาเลยแต่มาบัดเนี้ยเขากำลังมาดูกันใหม่ว่าถ้าจะทำให้CV ในรูปใหม่ที่เขาต้องการทำซึ่งมันไม่ได้ทิ้งของไทยเลยฮะสากลก็ยังอยู่ก็ Cooperative Education มันก็อยู่ Work Integrated Education มันก็อยู่เพียงแต่ให้มันอยู่ในรูปที่เขาคิดว่าจะมีน้ำหนักดีขึ้นแต่จะอยู่ยังไงนั้นน่ะเขาคงต้องยอมรับสภาพเดิมก่อนแล้วค่อยๆพัฒนานั้นขึ้นไปไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งเลิกโอละเวงกันทั้งประเทศฮะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะขยายความเขาจะให้มีแมทชิ่งมากขึ้นในระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาคือทำด้วยกันโคดีไซนิ่งแอนด์อิมพลีเมนเทชันจะต้องมาออกแบบร่วมกันไม่ใช่ทำฝ่ายเดียวฝ่ายนี้ส่งไปฝ่ายนั้นรับไม่ใช่ต้องทำด้วยกัน
assessment and development นี่ต้องมีหลากหลายขึ้นนะการประเมินผลการพัฒนา outreach activity ที่จะทำต่อยอดขึ้นไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ท่านไปศึกษาเองได้เพราะผมรีลีสไอ้เรื่อง PowerPoint อันนี้เนื่องจากว่าไปยกเอา CV platform ที่ดร.อรสารองอธิการบดีภาวิไลซึ่งเกษียณวันนี้เกษียณอายุวันนี้แล้วก็ฝากผลงานชิ้นนี้ไว้แล้วก็ผมก็สัญญาเขาว่าสมาคมจะขอเชิญมาเป็นวิทยากรร่วมทีมกับผมอธิบายเรื่องนี้กันต่อเขาก็รับแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าดูจำนวนนะฮะที่เขาวางเป้าหมายขับเคลื่อนเนี่ย2เท่าภายใน5ปีเนี่ยปัจจุบันมันมี 12,510 คนอยู่ในระบบฮะเขาจะเพิ่มเป็น 25,020 ใน5ปีแล้วเขาก็แตกให้เห็นว่าปีที่1ปี63เนี่ยสมมุติว่ามี102510เนี่ยถ้าเพิ่ม 10% ก็เพิ่ม 10,000 นิดๆถ้าปีที่2เพิ่ม 20% ก็ 20,000 ปีที่3เพิ่ม 50% 50,000 ปีที่4เพิ่ม 75% 70,000 ปีสุดท้ายเพิ่มอีกเป็น 100% แอดอัพกันเข้าไปเป็น 250,000 กับ20คนซึ่งเป็นก้าวที่ยาวมากครับเพราะเราก็ไม่เคยรู้ว่าที่ทำอยู่หนึ่งแสนสำหรับปัจจุบันเนี่ยมันถึงจุดเต็มที่หรือยังเพราะเท่าที่ผมอบรมให้แล้วก็ย่ำไปถามเนี่ยหลายแห่งบอกมันลิมิตละขยายลำบากถ้าจะขยายเร็วอย่างเนี้ยต้องมีมาตรการที่ลงไปช่วยเยอะถ้าไม่ลงไปช่วยเยอะๆผมเข้าใจว่าทำลำบากแล้วเรื่องนี้บังคับกันไม่ได้เพราะว่าตามปกติเราไม่เคยใช้วิธีบังคับแต่เราใช้วิธีส่งเสริมให้ทำแล้วเมื่อทำดีแล้วก็ขยายกันเองบางแห่งไม่ทำก็มีและบางหมอไล่ไม่ทำเลยทั้งหมอไล่ก็มีซึ่งไม่ใช่ทุกแห่งทำฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าถ้าไปปลุกให้หมอไล่ที่ยังไม่ทำเลยลุกขึ้นมาทำด้วยเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้อาจจะถูกก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาประมาณการและตั้งเป็นเป้าหมายไว้เขาก็ถามผมฮะอาจารย์อรสาเขาเชิญผมเป็นที่ปรึกษาดูเรื่องนี้ด้วยผมบอกเรียกง่ายๆดีกว่าเป็นอย่าเอา ready graduate เอาเป็น smart graduate เพราะตอนนี้ถ้าไม่ smart ก็ไม่รู้ทำไง smart city smart สารพัดแล้วก็ smart เข้าไปด้วยCV ก็เป็น smart graduate ซึ่งทำขึ้นก็ define ไว้ชัดว่า competitive and work integrated education CV คือหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถานศึกษาอุดมศึกษาและสถานประกอบการภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเพื่อไม่ให้หลงเพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคตที่จริงก็สาธิตทั้งนั้นฮะบวก work integrated learning บวก work based ทำเบ็ดเสร็จในนี้แล้วอย่าไปเรียกหลายชื่อเท่านั้นเองเพราะการเรียกหลายชื่อมันสื่อความว่ามันต่างแต่ทำเขาจริงๆมันไม่ต่างไปถึงผู้ใช้งงบอกเอ๊ะระหว่างสากิจ work integrated กูจะรับใครดีมันอย่าไปทำความสับสนโดยไม่จำเป็นถ้ามันอยู่ด้วยกันได้ภายใต้ร่มเงาของ CV ก็ CV ผมทำสากิจมาก่อนผมก็ยังไม่เคยเกี่ยงเลยว่าต้องเรียกสากิจอย่างเดียวโอเคก็มันมีทุกฝ่ายอยู่ร่วมด้วยกันได้นำร่วมโลกไม่ดีกว่าเลยที่จะไปมีโลกส่วนตัวเพราะฉะนั้นที่งงๆกันว่าทำอะไรเนี่ยที่ทำอยู่นั่นแหละแต่ทำให้มันดีขึ้นให้มันเป็นไปตาม CV แพลตฟอร์มมากขึ้นไม่ใช่ทิ้งของเก่าโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ๆก็มาเสกเป่าอะไรขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็
ทำให้เห็นว่าสเต็กโฮเดอร์เนี่ยก็มีนักศึกษามีสถาบันการศึกษามีสถานประกอบการมีประเทศชาติก็ยืนการตามที่เราทำอยู่นี่แหละเราไม่ได้ทิ้งของเหล่านี้ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนเรียกชื่ออะไรแต่ไม่ใช่ฝึกงานไม่ใช่ดูงานโดยเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวนี้กรรมการบางคนมาช่วยกันพัฒนาหลักสูตรยังเผลอต้องประเมินการฝึกงานว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็นี่ไงเรื่องนี้ก็คุณเปิดกฎหมายดูสิเขาเขียนยังไงก็กฎหมายมาตรา35เมื่อกี้เขาก็บอกโดยการปฏิบัติงานจริงแล้วคุณยังจะมาฝึกงานอยู่ติดปากคือไอ้ฝึกงานเนี่ยมันทำกันเยอะผมก็ฝึกสอนตอนผมอยู่ครูสารจะไปเรียกสากิจมันเรียกไม่ได้ฮะไม่มีใครเรียกก็ฝึกงานโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องนะแต่นี้เป้าหมายการขับเคลื่อนซีวีผมขอใช้เอกสิทธิ์ที่จะพูดในฐานะเป็นนายกสมาคมสกิลศึกษาไทยผมเอาสิ่งที่ผมสะท้อนวันที่เขาให้ไปลงนามในซีวีแพลตฟอร์มเนี่ยว่าเสียงสะท้อนจากผมในฐานะแทนสมาคมสกิลศึกษาไทยผมมีเสียงสะท้อนอะไรเพื่อท่านต้องทำแล้วจะทำได้เรื่องที่หนึ่งผมสะท้อนว่าสมาคมสกิลศึกษาไทยเนี่ยถือเป็นพันธกิจสำคัญที่จะผนึกกำลังกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการจัดสกิลศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซีวีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยการร่วมพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลักสูตรกับตัวคนทำไม่ว่าจะอยู่ในสถานประกอบการหรืออยู่ในสถานอยู่ในสถานศึกษาเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จเพื่อให้การจัดซีวีเป็นซีวี 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและพรบ.อุดมศึกษา2562ครับนี่ผมขานรับแล้วผมบอกนี่คือแนวของสมาคมแล้วผมก็เดินตามแนวนี้ยังไม่บรรลุแต่อีกสัก2เดือนก็จบเพราะกำลังเร่งทำงานกันในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรการจัดซีวี 4.0 ได้เนี่ยจะทำได้ก็ต้องทำอะไรบ้างต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาเพื่อรองรับซีวีแนวใหม่เพราะผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสกิลศึกษาที่ทำมาเดิมอาศัยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเดิมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยไม่มีแม้แต่หมวดสกิลศึกษาไปเลือกเอาว่าจะใช้วิชาไหนแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็บอกเนี่ยสกิลมาบัดนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนหลังจากที่รัฐบาลเอื้อมลงมาอุ้มเรื่องสากลศึกษามันได้แปลงร่างจากทวิภาคีก็คือมีสองภาคีที่ร่วมกันทำคือสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการผมไม่ได้ใช้ทวิภาคีในความหมายของพรบการอาชีวศึกษาอันนั้นผมทำเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีผมไปออกกฎหมายกับเขาเรื่องให้อาชีวศึกษาทำต่อยอดให้อาชีวศึกษาได้ปริญญาเพิ่มจากปวช.ปวส.ไปเป็นปริญญาอีก2ปีแล้วเลือกเอาสถาบันอาชีวศึกษาที่พร้อมแล้วรับแต่คนอาชีวะแล้วให้มีทวิภาคีในนั้นผมจงใจไม่อยากจะใช้คำสากิจกับเขาเดี๋ยวจะคอนฟิวส์กับทางอุดมเพราะเขามาในแนวอาชีวะก็ให้เขาอาชีวะไปตลอดจากโรงเรียนโรงงานขึ้นไปจนถึงเรื่องทวิภาคีทวิภาคีในที่นี้คือภาคีที่ทำมันเป็นสองคือสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพหุภาคีเพราะเมื่อรัฐบาลได้เข้ามามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทำให้โตเร็วทำให้ได้รับการยอมรับทำให้เข้มแข็งไม่น้อยหน้าประเทศไหนก็กลายมาเป็นภาคีที่3
แล้วตอนปีเดียวกันนั้นน่ะผมก็ตั้งสมาคมสากลศึกษาไทยก็เกิดสมาคมและหน่วยงานภาคเอกชนที่ดึงกันเข้ามาร่วมมันก็กลายเป็นภาคีที่4เพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำงานกันเนี่ยใช้4ภาคีฮะผมลงไม่หมดนะหน่วยงานภาครัฐเอกชนมีเยอะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นไปถึงรัฐบาลกลางเรื่องของสถานประกอบการก็มีทั้งเอกชนมีทั้งรัฐมีทั้งชุมชนมีทั้งท้องถิ่นมีทั้งหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคมก็แล้วแต่สมาคมสากลศึกษาไทยสมาคมหน่วยงานภาคเอกชนมีเยอะสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้ามีเยอะไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องการให้เห็นเพียงเด่นๆไม่กี่อันว่าเราต้องทำงานด้วยกันแต่นี่เมื่อเป็นพระหุภาคีคนที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้คือสติวเดนครับไม่มีนักศึกษาไม่มีสากิจไม่มีซีวีเมื่อนักศึกษาคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วต้องทำร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับเวิร์กเพลสเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเรื่องนี้ให้เป็นซีวี 4.0 ก็ต้องเอา 4.0 มาดูว่าเขาต้องการสร้างคนในแนวไหนแล้วสากลศึกษาหรือซีวีในความหมายใหม่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เกิดอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ผมจำลองง่ายๆพัฒนาหลักสูตรซีวีที่ยึดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ทำงานอันนี้เป็นหลักเป็นปรัชญานิดๆเรามักจะได้ยินคำว่า learning by doing ใช่ไหมครับการเรียนรู้จากการทำซึ่งจอห์นดุยได้ประกาศเรื่องนี้ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าของปรัชญาประสบการณ์นิยมแต่ในข้อเท็จจริงเมื่อแอพพลายมาสู่เรื่องสากลมันเป็น learning through reflection on working ก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ทำงานและอันเนี้ยมันทำให้เราทำจากจิตเป็น3ช่วงใช่ไหมช่วงก่อนไปมีการเตรียมเพิ่มเติมจากที่เขาเรียนทฤษฎีไปเยอะช่วงระหว่างก็คือตอนที่ไปอยู่4เดือนกับทางสถานประกอบการมีการนิเทศมีการมอบงานมีการสอนงานมีการประเมินว่าไปแล้วมีช่วงสุดท้ายที่เรียกว่าช่วงหลังจากจากจิตนั่นแหละ reflection นะให้นักศึกษากลับมาแล้วประมวลว่าสิ่งที่ไปทำไปเรียนรู้เนี่ยลองมาสะท้อนคิดทีบางคนก็เรียกสะท้อนกลับก็เรียกไงก็เรียกไปเถอะผมเรียกสะท้อนคิดผมชอบความคิดเขาก็จะสะท้อนว่าเขาได้อะไรเช่นบางคนมาสะท้อนคิดกับผมบอกอาจารย์ผมใช้3คำรู้จักตนรู้จักตัวเองดีขึ้นรู้จักคนอื่นเนี่ยเพียมันเปลี่ยนไปจากที่เคยทำงานกับเพื่อนร่วมงานเรียนหนังสือด้วยกันไม่ใช่ไปกับเจ้านายมีไปกับผู้สอนงานมีไปกับเพื่อนร่วมงานมีไปกับผู้ใต้มีแล้วก็รู้จักงานก็คืออ๋องานเป็นอย่างนี้เองถ้าผมจะเป็นวิศวะไฟฟ้านี่งานเป็นอย่างนี้เองเขาก็สรุปให้ผมฟัง3คำว่าก็เข้าท่าผมก็ไปเขียนไว้ว่ารู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานอันนี้เป็น reflection และไอ้ตรงเนี้ยที่เราทำกันแล้วมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีด้วยเหรอ reflection ทำไมไม่เอา2ท่อนจบแล้วไปทำงานเลยทำไมต้องกลับมาเมื่อไรแล้วก็มาเสนอ reflection ตรงนี้กับทางนักศึกษากับทางคณาจารย์เพราะอันเนี้ยคือส่วนที่เขาจะต้องสังเคราะห์ว่าเขาได้อะไรแล้วถ่ายทอดมายังคนที่กำลังจะออกไป มันจึงจะทำให้เป็น win-win-win ก็คือนักศึกษาได้ตัวสถานประกอบการก็ได้เขาได้กำลังงานไปเขาได้แนวคิดใหม่ไปเขาได้คนไปเสริมแล้วสถานศึกษาก็ได้ก็คือได้ข้อคิดความเห็นจากสิ่งที่ประเมินจากสิ่งที่มาสะท้อนกลับแล้วก็นำมาปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนซึ่งมันได้ทุกคนก็จะเกิดเป็นวินวินวินเพราะฉะนั้นซีวีรูปใหม่มันอาจจะเป็น 3+1อย่างปัจจุบันนี่มัน 3+1 อยู่มักจะไปทำเมื่ออยู่ปีสุดท้ายจะกี่เทอมก็ไม่เป็นไรมันอาจจะกลายเป็น 2+2 ก็คือว่าเรียนอย่างอื่นไปแล้วก็มาทำ CV 2ปี
หลากหลายรูปแบบอาจจะไป2ปีน้อยกว่า2ปีหรือว่ามากกว่า2ปีอะไรก็แล้วแต่ปรับระหว่างไอ้4ปีเนี่ยถ้ายังจะใช้หลักสูตร4ปีไม่ตายตัวว่า22เป๊ะหรือเป็น entrepreneurship education ก็คือการที่ให้การศึกษาเพื่อให้เขาเป็นผู้ประกอบการซึ่ง entrepreneurship ตอนนี้กำลังมาแรงที่มหาลัยแห่งนี้ก็มีเซด้าตั้งขึ้นด้วยความสนับสนุนของกระทรวงวิทย์เดิมมีสตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งแล้วก็เริ่มแทรกเข้าไปทำเป็นส่วนของศาสตร์กิจด้วยแล้วก็มีการเรียนวิชาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องออกศาสตร์กิจในรูปศาสตร์กิจประกอบการเรียกว่า Enterprise Co-op เป็นต้นก็ทำกันอยู่แล้วทั้งที่ยังไม่เป็น CV เนี่ยเราก็ทำหลายรูปแบบเพียงแต่ว่ามันยังลองอยู่มันยังไม่มีผลที่จะไปยืนยันเพราะเป็นปีแรกๆอย่างทางดร.อาทิตย์ทำเรื่องทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยกับทางสาพันธ์ที่เขาจะใช้คนด้านนี้เขาก็ขอเป็น8เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็ทำอยู่เพียงแต่ผลยังไม่คอนคลูซีฟที่จะออกมาว่ามันดีกว่ายังไงมันควรจะทำต่อไปยังไงขยายยังไงอะไรต่างๆหลายแห่งสมุยโมเดลเขาก็ไป2-2โดยที่2ไปอยู่โรงแรมอีก2ปีอยู่ที่มหาลัยมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วภายใต้สถิติศึกษาก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อใหม่แต่ว่าไม่ได้ชื่อใหม่ก็ยิ่งดีจะต้องพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสถานประกอบการทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ ถามว่าใครเป็นหลักแน่นอนสถานศึกษาเป็นหลักเพราะเรื่องเหล่านี้ต้องปรากฏในหลักสูตรแล้วจะต้องมีมาตรฐานแล้วการที่คนในสถานศึกษาเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องมากกว่าคนอื่นตั้งแต่ระดับบริหารลงมาถึงเรื่องว่าถ้าทำแล้วมีศูนย์ตรงกลางก็ต้องมีหน่วยงานต้องมีบุคคลทั้งสายอาจารย์ก็เป็นอาจารย์นิเทศทั้งสายสนับสนุนก็เข้ามาเป็นสายส่งเสริมสถานประกอบการก็ต้องมีอาจจะคนน้อยกว่าเช่นอาจจะมีผู้ที่สอนงานเรียกว่าผู้นิเทศแล้วก็ร่วมประเมินผู้บริหารอาจจะกำหนดคนไว้คนหนึ่งสำหรับประสานงานส่วนมากก็มาจากเอชอาร์อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีบางบริษัทเขามีถึงขนาดมีศูนย์เศรษฐกิจกลางเช่นเบทาโกรเป็นต้นอันนั้นก็น้อยแห่งยังไงก็แล้วแต่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับบริหารระดับปฏิบัติการเนี่ยกระทรวงอว.เริ่มทำมาบ้างแต่ยังทำได้จำกัดตอนนี้กระทรวงอว.ก็ได้ขอให้สมาคมสักศึกษาไทยเนี่ยช่วยพัฒนาหลักสูตรซึ่งอีกสัก2เดือนส่วนแรกก็น่าจะเสร็จแล้วอีก3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวางรูปแบบของการอบรมโดยเอาผลงานที่ทางอว.ตรวจรับมาทำเป็นเทรนนิ่งโปรแกรมก็ขอเล่าย่อๆได้ว่าอบรมใหม่เนี่ยจะต้องประหยัดเวลาลงจะต้องสั้นยาวต่างกันไปเช่นในระดับผู้บริหารน่าจะสักครึ่งวันก็พอโดยที่ให้ความรู้ที่เขาไปศึกษาได้เองจากออนไลน์lesson ที่เรามีเราทำให้เลยว่าคนในระดับนโยบายเนี่ยควรจะรู้สังคมสักแค่ไหนไม่ใช่เยอะแยะไปหมดแล้วมาเสวนากันครึ่งวันโดยมีวิทยากรประกอบแล้วก็มีคนในระดับนั้นทั้งสองฝ่ายมาคุยกันว่าเขาจะส่งเสริมได้ยังไงถ้าเขาจะทำให้มันเป็นจริงจังในหน่วยงานของเขาเป็นยังไงเรื่องการนี้อันนี้เราคิดว่าไม่ควรจะยาวเพราะถ้ายาวไม่มาเพราะนั้นก็บอกว่าดีไซน์อันนี้ให้อันที่สองเนี่ยถ้าเป็นระดับคีย์ต้องถือว่าคณาจารย์นิเทศเป็นคีย์เพราะนั้นคณาจารย์นิเทศต้องรู้ในเรื่องศาสตร์กิจตั้งแต่ต้นจนจบเพราะจะเป็นหลักอยู่กลุ่มหนึ่งของมหาลัยแล้วมีหน้าที่เฉพาะว่าในฐานะเป็นคณาจารย์นิเทศมีหน้าที่เฉพาะตัวด้วย
เช่นต้องให้คำแนะนำปรึกษาก่อนไปเช่นอาจจะต้องมีส่วนในการออกแบบการให้ความรู้ก่อนไปจะต้องไปตามไปนิเทศตอนออกอยู่ระหว่างจะต้องมาทำ reflection หลังจากกลับเพราะฉะนั้นคนคีย์คนเนี้ยก็จะเป็นคนที่ต้องรู้ทั้งหมดบวกส่วนที่เป็นหน้าที่เฉพาะด้วยจะหนักกว่าเพื่อนไม่กว่าเพื่อนลองลงไปคนที่ต้องรู้ที่สุดแล้วก็สามารถถ่ายทอดไปสู่คนอื่นแล้วก็จะต้องมีประจำในทุกเครือข่ายก็คือวิทยากรแกนนำเพราะกระทรวงอวบอกจะให้เขาเนี่ยออกไปอบรมให้ไม่มีทางเขาไม่มีคนยิ่งรองอาสาก็เกษียณคนจะไม่เหลือเขาก็จะมีการพัฒนาวิทยากรแกนนำของทุกเครือข่าย9เครือข่ายโดยให้สมาคมช่วยจัดให้แล้ว สถานประกอบการก็บอกว่ามีคน2คนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์คือคนหนึ่งเนี่ยมาจาก HR ซึ่งทำหน้าที่แทนอีกคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ผู้สอนงานผู้นิเทศงาน2คนเนี่ยจะต้องมาอบรมเราก็บอกเอาละเราได้หมดแล้วตอนนี้ว่าแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องฝ่ายสนับสนุนฝ่ายนโยบายและสนับสนุนคือกระทรวงอว.และเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นสถานประกอบการส่วนที่เป็นสถานศึกษาแล้วก็ส่วนที่เป็นองค์การสมาคมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยอบรมหมดปัญหาก็เกิดขึ้นว่าถ้าเรามัวมานั่งไล่อบรมกันทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มกลุ่มละ3วัน4วัน5วันเนี่ย ไม่ทันแล้วก็จะหาคนที่ทำหน้าที่วิทยากรได้จำกัดเพราะเดี๋ยวท่านก็มาสีซอเดิมพูดตามไฟธาตุยำใหญ่ใส่สารพัดมันจะต้องเอาเรื่องที่เกาะเกี่ยวกับทางแพลตฟอร์มเราก็จะเทรนนิ่ง of the trainers ให้สำหรับเป็นกลุ่มกลางเป็นภูให้ที่จะคอยช่วยกับทางเครือข่ายแล้วเครือข่ายก็จะมีวิทยากรแกนนำของเครือข่ายผมก็เสนอไปก็รู้สึกทางกระทรวงอวยอมรับแล้วก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีผมอยากจะทำการอบรมเนี่ยออกเป็น2เท่านั้นเองอันที่1จัดเสวนาครึ่งวันแต่จะทำบทเรียนออนไลน์ให้ท่านไปอ่านก่อนสำหรับผู้บริหารเท่านั้นไม่ต้องมากกว่านั้นที่เหลือเนี่ยมันจะมีกลุ่ม5วันมันจะมีกลุ่ม3วันแล้วมันก็จะมีกลุ่มวันเดียวกลุ่ม2วันกลุ่มวันเดียวเชื่อว่าคนที่มาจากสถานประกอบการ2คนน่าจะวันเดียวเพราะเอาเขามานานเนี่ยไม่มาแล้วก็บริษัทก็บอกไม่มีคนเพราะนั้นถ้าเอามาน้อยแต่ให้มันตรงประเด็นเลยว่าเขาต้องทำอะไรแล้วเขาต้องรู้อะไรแบบวันเดียวพวกที่จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำนี่ต้อง5วันต้องมา on the job training โดยเป็นวิทยากรร่วมกับคณะเทรนนิ่งหลักเทรนเนอร์หลักวิทยากรหลักเอาตั้งแต่เริ่มเตรียมการจัดเรามาประชุมทำความรู้จักกับคนที่เราจะอบรมมาทำความรู้จักกับหลักสูตรมาดูบทบาทมาดูหน้าที่มาดูผลงานเตรียมประมาณ1วันแล้วเป็นวิทยากรประจำกลุ่มให้กับเราที่แบ่งกลุ่มละ8คนเนี่ยโดยในแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรแกนนำ3คนจะมีคณาจารย์นิเทศ3คนหรือ2คนก็แล้วแต่จะมีจากบริษัทจะมีจากผู้ปฏิบัติงานของฐานประกอบการเนี่ยรวมแล้วประมาณ8แล้วแต่ว่าเครือข่ายจะให้ใครมาแต่จะมีคุณสมบัติที่ต่างคนจะเป็นวิทยากรแกนนำต้องเคยทำสถิติมาแล้ว3ปี5ปีแล้วก็แล้วแ
เพื่อให้แน่ใจว่าเขามีแบ็คกราวด์พอแล้วเขาจะทำหน้าที่เป็นแกนนำได้เมื่อจบวิทยากรศาสตร์ศิษย์คณาจารย์นิเทศคนที่เป็นวิทยากรแกนนำต้องอบรมกับเราเพิ่มเติมอีก1วัน4วันที่ผ่านมานี่ on the job training เขาเรียกว่าฝึกอบรมหน้างานคือทำงานไปด้วยอบรมไปด้วยแล้วทุกเย็นเราจะมีการพบกับวิทยากรหลักถ่ายทอดถอดบทเรียนกันว่าวันนี้มีอะไรเป็นปัญหาอะไรตรงไหนจุดอ่อนจุดแข็งวันสุดท้ายนี่คือวันเติมให้ถอดบทเรียนและเติมว่าสิ่งที่ท่านยังขาดคืออะไรสุดท้ายนี่อาจจะเหลือเช่นสมมติว่ามาวิทยากรแกนนำ9แห่งมีแห่งละ3คนก็27วันสุดท้ายจะเหลือ27เพราะนั้นอบรมแล้วคนจะพร่องลงเรื่อยเนื่องจากว่าใครมาวันเดียวก็จบวันนั้นแล้วไปเราจะจัดหลักสูตรที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันตลอดใครอยู่แค่ไหนหยุดแล้วไปแล้วไปวิธีนี้จะทำได้ครอบคลุมแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นก็จะกลายเป็นว่าเราอบรมไม่แยกคนคนจากสถานประกอบการคนจากสถานศึกษาคนจากฝ่ายสนับสนุนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันนะเพื่อให้โคดีไซนิ่งและการทำงานตามแพลตฟอร์มเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะได้ถ่ายทอดกันตรงนั้นเลยอันนี้เป็นความหวังที่คิดว่าจะทำให้แล้วคิดว่าจะทำได้กำลังไปสู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องใหญ่สุดแล้วตอนนี้ทางกระทรวงอว.ก็ถือเป็นน้ำหนักที่จะทำเรื่องนี้ให้แล้วทางสมาคมก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเต็มที่เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยช่วยมาแล้วตอนที่สกอตอนนั้นให้เงินอุดหนุนแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลเต็มที่ก็ให้เรามาพัฒนาคนโดยที่ให้เครือข่ายต่างๆส่งคนมาแล้วไม่ต้องเสียเงินแล้วก็สมาคมก็ทำให้ก็จบไปตั้ง 5-6,000 คนนะตอนนี้ก็คงจะต้องทำคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าจะอาศัยวิทยากรแกนนำลงไปช่วยเขาจะได้ทำของเขาคนเดียวแล้วไม่ต้องมาตรงกลางอีกเพราะขณะนี้มันมีคนที่ทำ2คนทางเครือข่ายทำเพราะได้เงินอุดหนุนจากสกอเสร็จแล้วคนเหล่านั้นก็มาเข้าสมาคมอีกผมก็ถามมาทำไมคุณได้อย่างนั้นแล้วไม่อยากจะมาอีกจะได้แน่นๆเขาบอกอ้าวก็ดีอย่าบอกว่าจะได้สับสนมากขึ้นไม่เอานะฮะจากศึกษาไทยในฐานะองค์กรนิติบุคคลที่เป็นศูนย์ประสานส่งเสริมซีวีในทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไม่ใช่สนับสนุนในประเทศเท่านั้นแต่เป็นเครือข่ายของเวสคือระดับโลกเราก็ทำเต็มที่นะครับตอนนี้เราก็หันมาเน้นเรื่อง International CV through Regional Network ซึ่งเราก็ยังทำอยู่เมื่อเร็วๆนี้เราก็ไปทำให้กับภาคใต้ตอนบนเน้นเรื่อง International CV อย่างเดียวอันนี้พร้อมจะทำเพราะว่าเรามีหลักสูตรเรามีตัวคนและทำเพียง2วันเองและผลประเมินเมื่อเช้าได้ทราบจากดร.ทิศว่าได้รับผลประเมินดีมากซึ่งเพิ่งทำเสร็จมาจากภาคใต้แต่อันที่พูดมาแล้วทั้งหมดอย่างก็แถมสุดท้ายครับสุดท้ายเนี่ยขอเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งว่าอะไรที่มันยังไม่ลงตัวแล้วไปล่ำลือกันว่าต้องเปลี่ยนหมดไอ้ของเก่าเลิกหมดเนี่ยไม่ใช่คณะที่ทางอว.ตั้งเนี่ยเป็นคณะที่จะกำหนดมาตรฐานเราก็เริ่มจากการดูมาตรฐานเดิมแล้วผมก็วิเคราะห์ให้เห็นว่ามาตรฐานเดิมถ้าไม่เปลี่ยนเราทำอะไรได้โดยไม่ขัดหรือกระทบกับที่เป็นอยู่แล้วผมก็บอกไปเลยว่า6เนี่ยมันเป็นมินิมัมแล้วตอนที่ทำมาตรฐานสากลเป็นเล่มเล็กๆที่สมาคมทำให้เนี่ยเราก็บอกไว้แล้วว่าอันนี้เป็นมินิมัมแต่เราอยากเห็นว่าสากลศึกษาเนี่ยไปสู่มาตรการส่งเสริมคือทำยาวขึ้นทำดีขึ้นทำหลากหลายขึ้นซึ่งก็เริ่มมีความหลากหลายแต่มันยังไม่เยอะ
ช่นสมุยโมเดลเกิดขึ้นได้เช่นการศึกษา1ปีเกิดขึ้นได้แต่มันยังไม่กว้างขวางถ้าจะให้ทำได้มากผมเสนอว่าควรต้องปรับรื้อโครงสร้างใหม่เขาก็เอาแนวที่เขาเคยผ่านสกอยังไม่ประกาศเตรียมที่จะรองรับ CV แพลตฟอร์มผมดูแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้อีกเหมือนกันตอนนั้นน่ะเขาคิดไว้ดีว่าน่าจะต้องลด General Education ลงให้เหลือ24ผมก็มันยังไม่ได้ซักมากก็บอกเอาแต่สมมติว่าลดเหลือ24คุณก็คิดว่าทางด้านCV คงจะได้อะไรมากขึ้นใช่ไหมเพราะมันลดลงมา6อันที่2เนี่ยวิชาเฉพาะเนี่ยจะล็อกไว้ที่72เป็นขั้นต่ำและอันที่3เนี่ยจะยังคงฟรีเลคทีฟไว้6รวมแล้วมันได้102ใช่ไหมครับลองรวมดิมันได้102ผมว่าอ้าวก็เดิมเนี่ยเราไปกำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า120ไม่ใช่เหรอถ้าเราปรับมาตรฐานหลักสูตรแล้วยังใช้ทวิภาคอยู่แล้วบอกเหลือ102เนี่ยไม่เฮฮากันยุ่งแล้วว่าทำไมคุณภาพมันลดลงแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งฝ่ายแคเดมิกเนี่ยคงโวยวายละเพราะว่าบีบเขาเหลือ120เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่ามันน้อยไปเขาอยากจะได้มากขึ้นอะไรเนี่ยเราก็รู้เราเป็นชาวมอไรเนี่ยรู้อยู่ผมก็ยืนยันว่าอย่างน้อย120นี่น่าจะคงไว้แต่ข้างบนไม่ต้องไปยุ่งเขาจะให้มันเหนือขึ้นไปเท่าไหร่ก็ให้เป็นวินิจฉัยซึ่งก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าแนวโน้มที่ว่าอาจจะคง120ทีนี้ก็กลับมาถึงเรื่องของ CV จะอยู่หมวดไหนเพราะเดิม CV ไม่มีที่อยู่ไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรก็ดูเหมือนจะตกลงกันได้ว่าน่าจะอยู่ในวิชาเฉพาะเพราะมันต่อยอดจากวิชาภาคทฤษฎีของวิชาชีพในสาขาที่เรียนเพราะมันเท่ากันกับชไนเดอร์พูดเนี่ยคือเป็นเรื่องลิงกิ้งในระหว่างtheory and practice ไม่มี theory แล้วมันจะไป practice ยังไงก็คือก็มีความรู้แล้วก็ไปมีประสบการณ์เพิ่มให้สมบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถามว่าถ้าอยู่ในหมวดนั้นมันก็จะอยู่ในบังคับ72ไม่น้อยกว่าแต่เพิ่มได้เพราะยังมีรูมอีก18ถ้าบวก102เนี่ยยังมีรูมอีก18ใช่ไหมถ้าเอา120เนี่ยยังเหลืออีก18เดิมเราก็ไปได้มากกว่านั้นอยู่แล้วเพราะถ้าเราไป130เราก็ได้28ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไปไว้ที่วิชาเฉพาะก็เกิดปัญหาถามว่าสาขาหรือรูปอื่นชื่ออื่นที่ทำอยู่แล้วมินิมัม6แล้วหลายแห่งก็ยังทำ6จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าก็มีเสียงบางคนบอกบังคับเลยเอาใหม่ผมบอกคุณลืมไปเหรอหลักสูตรทั้งหลักสูตรเนี่ยถ้าคุณจะใช้หลักสูตรใหม่เนี่ยคุณเดินหน้าได้ลูกเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ย้อนหลังเลยครับย้อนหลังขึ้นศาลคุณก็แพ้มันต้องให้นักศึกษาที่เขาอยู่ในระบบเข้ามาก่อนเนี่ยเขายังสามารถเดินหน้าต่อไปได้คนใกล้จะจบเนี่ยทำงานอยู่ปี4ส่วนมากเขาก็จะประกาศว่าหลักสูตรนี้แม้แต่ค่าเราเรียนขึ้นใหม่ก็บอกเอาเดินหน้าไม่ค่อยมีแล้วครับที่เขามาย้อนหลังก็ดูเหมือนจะตกลงกันได้ว่าอย่างน้อยมินิมัม6ถ้าเขายังประสงค์จะเดินหน้าของเขาอยู่ก็ไม่น่าที่จะไปปฏิเสธเพราะเขามีของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ต้องกระตุ้นให้เขาเนี่ยพัฒนาอะไรให้มันเพิ่มขึ้นเข้าแนวกับ CWIE มากขึ้นซึ่งก็มีเวลาเพราะกว่าจะอบรมกว่าจะเตรียมตัวให้เข้าใจกว่าไอ้มาตรฐานใหม่จะออก
พราะที่พูดกันตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกได้เมื่อไหร่เพราะมันมีปัญหากฎหมายตอนนี้เมื่ออยู่กับสกอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหลักสูตรก็ทำเป็นประกาศส่งให้รัฐมนตรีลงนามเดี๋ยวนี้ถูกตีความว่าไม่ใช่รูปร่างของคุณนี่เป็นรูปร่างกระทรวงเดิมมันเป็นรูปร่างคอมมิชชั่นเมื่อเป็นรูปร่างกระทรวงเนี่ยคุณต้องออกเป็นกฎกระทรวงครับมันก็กลายเป็นกฎหมายฝ่ายบริหารที่ขั้นตอนเปลี่ยนไปจบต้องเสนอไปครม.ครม.เห็นชอบหลักการแล้วต้องส่งให้กฤษฎีกาตรวจแล้วต้องประกาศออกมาในรูปกฎกระทรวงลงราชกิจจานุเบกษาที่ทำไว้เดิมเนี่ยมันเป็นรูปประกาศก็ต้องไปแต่งตัวให้มันเป็นกฎกระทรวงนอกจากสาระแบบฟอร์มก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ก็ยังชะงักอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านดูแลมาตรฐานเนี่ยเขาจะประชุมทุกเดือนอีกต้นเดือนตุลานี้ก็จะประชุมอีกผมก็เร่งว่าในฐานะที่ปรึกษาก็อยากจะบอกเขาว่าเรื่องนี้เนี่ยเรารออยู่แม้แต่ผมจะอบรมเนี่ยผมก็ต้องรอว่าตรงนี้มันออกมายังไงเราจะได้มาพูดกับผู้รับการอบรมมาบอกเขาบอกยังไม่รู้ไม่ได้อบรมมันต้องแน่แล้วถึงอบรมไม่ใช่อบรมบอกรอก่อนอีกหน่อยค่อยรู้แล้วก็มาใหม่ไม่ใช่ผมก็เร่งอยู่เพราะผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอินพุตสำหรับผมที่จะมาทำงานให้ไม่ใช่ว่าเพื่อตัวผมหรอกเพื่อให้คนที่เขามาอบรมเนี่ยเขามาแล้วเต็มอิ่มแล้วเขาไม่ต้องมีอะไรค้างกลับไปทั้งหมดนี่ก็เป็นของแถมไอ้ของแถมเนี่ยต้องขอใช้คำว่ายังไม่มีความแน่นอนเพียงแต่เห็นแนวว่าเขาเริ่มคิดไปในแนวนี้ถ้าไม่ออกมาตามแนวนี้อย่าโทษผมนะครับแล้วก็ต้องวงเล็บว่าผมไม่ได้มาคุยกับท่านเพื่อให้ท่านทำหรือต้องทำเพียงแต่เตรียมตัวไว้เผื่อว่าจะทำในสิ่งที่หลายเรื่องที่พูดเพราะมันยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการยกเว้นตัว CV แพลตฟอร์มอันนั้นใช่ละแล้วก็ขยายความอะไรในบริบทของท่านแต่ละแห่งผมไม่เคยคิดว่าต้องทำเหมือนกันคิดว่าแต่ละแห่งควรจะทำในสิ่งที่เหมาะของแต่ละแห่งแต่มันมีตัวมินิมัมรีไควร์เมนต์เท่านั้นนะที่ทุกคนต้องก้าวข้ามไม่ต่ำกว่าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมสายกิจศึกษาไทยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านไปอย่างสูงครับเกี่ยวกับในเรื่องของ CV นะครับเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำนะครับเอาละครับทุกท่านครับในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเราจะพักรับประทานอาหารว่างนะครับแล้วก็จะได้เริ่มต้นนะครับในการประกวดนิทรรศการนะครับซึ่งทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทของโปสเตอร์แล้วก็ประเภทแบบปากเปล่านะครับในช่วงนี้รับประทานอาหารว่างบริเวณด้านหน้าห้องสุรนารีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรียนเชิญทุกท่านในเวลา 11:00 น.ตรงนะครับที่ห้องย่อย1สำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องย่อย2นะครับกลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ห้องย่อยที่3กลุ่มนวัตกรรมสากลศึกษา